สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแบบจำลองอะตอมของโบและแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกกันค่ะจากที่นักเรียนได้ทราบความเป็นมาของแบบจำลองอะตอมในแต่ละแบบที่ผ่านมาและเมื่อรัตเทอร์ฟอร์ดเสนอแบบจำลองอะตอมว่าอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและมีอิเล็กตรอนอยู่รอบๆแบบจำลองนี้ไม่ได้อธิบายว่าอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสอยู่ในลักษณะใดและการค้นพบนิวตรอนของแซดวิกทำให้ทราบว่าโปรตอนและนิวตรอนรวมกันอยู่ในนิวเคลียสของอะตอมแต่ยังไม่ทราบว่าการจัดอิเล็กตรอนในอะตอมเป็นอย่างไรและจากความรู้เรื่องสเปกตรัมทำให้การศึกษาโครงสร้างอิเล็กตรอนในอะตอมสามารถกระทำได้โดยการศึกษาจากสเปกตรัมของแก๊สไฮโดรเจนโดยนิวส์โบนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์กได้ทำการศึกษาสเปกตรัมการเปล่งแสงของแก๊สไฮโดรเจนโดยการกระตุ้นพลังงานไฟฟ้าบรรจุแก๊สไฮโดรเจนในหลอดรังสีแคโทดจากนั้นให้พลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสักสูงเข้าไปพบว่าเมื่อให้พลังงานกับหลอดรังสีแคโทดที่บรรจุแก๊สไฮโดรเจนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ชนกับแก๊สไฮโดรเจนจากนั้นจะเปล่งแสงสีชมพูออกมาผ่านปริซึมทำให้เราเห็นเส้นสเปกตรัมสีต่างๆมีทั้งที่อยู่ในช่วงความยาวคลื่นที่มองเห็นได้และมองไม่เห็นสำหรับสเปกตรัมที่มองเห็นจะมีสีเส้นประกอบด้วยเส้นสีม่วงสีน้ำเงินสีน้ำทะเลและสีแดงตามลำดับตกบนฉากรับภาพซึ่งมีความยาวคลื่น410 434 486และ656นาโนเมตรตามลำดับซึ่งนิวส์โบสรุปจากผลการทดลองว่าการเปล่งแสงของธาตุไฮโดรเจนเกิดจากอิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานจากวงโคจรสูงไปสู่วงโคจรต่ำพร้อมทั้งถ่ายพลังงานในรูปแสงสีต่างๆนิวส์โบอธิบายการเกิดเส้นสเปกตรัมของแก๊สไฮโดรเจนดังนี้คืออะตอมไฮโดรเจนซึ่งมีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียวพบว่าอิเล็กตรอนในอะตอมของไฮโดรเจนนอกจากจะมีสถานะพื้นแล้วยังมีสถานะกระตุ้นหลายระดับที่มีพลังงานต่างๆกันและความแตกต่างระหว่างพลังงานแต่ละระดับที่อยู่ถัดไปจะไม่เท่ากันโดยจะมีค่าน้อยลงเมื่อระดับพลังงานสูงขึ้นทำให้นิวส์โบเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสขึ้นและได้เสนอแบบจำลองอะตอมขึ้นมาใหม่กล่าวว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวงคล้ายกับวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์แต่ละวงจะมีระดับพลังงานเฉพาะตัวและเรียกระดับพลังงานของอิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้นิวเคลียสที่สุดซึ่งมีระดับพลังงานต่ำที่สุดว่าระดับพลังงาน K และระดับพลังงานที่อยู่ถัดออกตามลำดับอักษรมาเป็นระดับพลังงาน L ระดับพลังงาน M ระดับพลังงาน N ตามลำดับแต่ปัจจุบันเรียกระดับพลังงานที่อยู่ใกล้นิวเคลียสที่สุดว่าระดับพลังงาน n เท่ากับ1และเรียกระดับพลังงานที่อยู่ถัดไปเป็นระดับพลังงาน n เท่ากับ2ระดับพลังงาน n เท่ากับ3ระดับพลังงาน n เท่ากับ4ตามลำดับตัวอย่างเช่นวงโคจรของดาวพุธเทียบได้กับระดับพลังงาน k และระดับพลังงานที่อยู่ถัดออกมาเป็นวงโคจรของดาวศุกร์เทียบได้กับระดับพลังงาน L วงโคจรของโลกเทียบได้กับระดับพลังงาน M วงโคจรของดาวอังคารเทียบได้กับระดับพลังงาน N เป็นต้นจากแบบจำลองอะตอมที่เสนอโดยนิวส์โบนำมาอธิบายการเกิดเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนได้ว่าอะตอมไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอน1ตัวในภาวะปกติจะอยู่ในวงโคจรที่มีระดับพลังงานต่ำสุดเมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงานจากภายนอกจะเปลี่ยนไปอยู่ในระดับพลังงานใดก็ได้ขึ้นอยู่กับพลังที่ได้รับว่ามากน้อยแค่ไหนเมื่ออิเล็กตรอนขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้นอะตอมจะไม่เสถียรอิเล็กตรอนก็จะคายพลังงานกลับมาอยู่ในระดับพลังงานที่ต่ำกว่าในกรณีของเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนสีเส้นนั้นเกิดจากอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากระดับพลังงานที่3 4 5และ6ลงมาที่ระดับพลังงานที่2ดังนี้ระดับพลังงานแต่ละชั้นคำนวณจากระดับพลังงานของชั้น N เท่ากับ
-2.18 คูณ10ยกกำลัง -18 จูลหารด้วย n ยกกำลัง2เมื่อ en คือระดับพลังงานของชั้นที่ n ค่าคงที่ของริทเบิร์กค่าคงที่ของริทเบิร์กเท่ากับ 2.18 คูณ10ยกกำลัง -18 จูลโดยที่ n คือเลขควอนตัมหลักเท่ากับ1 2 3ตัวอย่างการแทนค่า n เพื่อคำนวณหาระดับพลังงานแต่ละชั้นเช่นแทนค่าระดับพลังงานของชั้น n เท่ากับ1ระดับพลังงานของชั้นที่1เท่ากับลบ 2.18 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลระดับพลังงานของชั้น n เท่ากับ2ระดับพลังงานของชั้นที่2เท่ากับลบ 0.545 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลระดับพลังงานของชั้น n เท่ากับ3ระดับพลังงานของชั้นที่3เท่ากับลบ 0.242 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลเมื่อทราบค่าระดับพลังงานของแต่ละระดับพลังงานทำให้สามารถคำนวณความแตกต่างของพลังงานระหว่าง2ระดับพลังงานได้ซึ่งเส้นสเปกตรัมแต่ละเส้นจะมีพลังงานเท่ากับความแตกต่างของระดับพลังงาน2ระดับพลังงานทำให้ทราบว่าอิเล็กตรอนดูดกลืนพลังงานหรือการคายพลังงานเท่าไรและค่าความแตกต่างของระดับพลังงาน2ระดับพลังงานสามารถนำไปคำนวณหาความยาวคลื่นของเส้นสเปกตรัมแต่ละเส้นการคำนวณความแตกต่างของพลังงานระหว่าง2ระดับพลังงานคำนวณจากระดับพลังงานในสภาวะปกติเช่นอิเล็กตรอนในอะตอมของไฮโดรเจนจะอยู่ที่ระดับพลังงาน n เท่ากับ2ซึ่งมีพลังงานคำนวณจากระดับพลังงานในสภาวะปกติเช่นอิเล็กตรอนในอะตอมของไฮโดรเจนจะอยู่ที่ระดับพลังงานของชั้น n เท่ากับ2ซึ่งมีพลังงานลบ 0.545 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลและระดับพลังงานในสภาวะกระตุ้นเมื่ออะตอมของไฮโดรเจนได้รับพลังงานที่เพียงพอค่า1จะถูกกระตุ้นไปยังสภาวะกระตุ้นเช่นเมื่ออิเล็กตรอนดูดกลืนพลังงานเท่ากับ 0.303 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลอิเล็กตรอนถูกกระตุ้นจากระดับพลังงานที่2ไปยังระดับพลังงานที่3ค่าดูดกลืนพลังงาน 0.303 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลคำนวณได้จากความแตกต่างของพลังงานของระดับพลังงานตั้งต้นกับระดับพลังงานสุดท้ายดังสมการความต่างของพลังงานระหว่าง2ระดับพลังงานเท่ากับระดับพลังงานสุดท้ายลบด้วยระดับพลังงานตั้งต้นโดยที่เดลต้า E เท่ากับความแตกต่างของพลังงานระหว่าง2ระดับพลังงาน EI เท่ากับระดับพลังงานตั้งต้น EF เท่ากับระดับพลังงานสุดท้ายดังตัวอย่างคำนวณความแตกต่างของพลังงานระหว่าง2ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมของไฮโดรเจนถูกกระตุ้นจากระดับพลังงานที่2 n เท่ากับ2ไปยังระดับพลังงานที่3 n เท่ากับ3พลังงานนี้คำนวณได้จากความต่างของระดับพลังงานของระดับพลังงานตั้งต้นที่2กับระดับพลังงานสุดท้ายที่3ดังสมการในสภาวะปกติอิเล็กตรอนในอะตอมของไฮโดรเจนจะอยู่ที่ระดับพลังงาน n เท่ากับ2ซึ่งมีพลังงานลบ 0.545 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลในสภาวะกระตุ้นเมื่ออะตอมของไฮโดรเจนได้รับพลังงานถูกกระตุ้นไปยังสภาวะกระตุ้นเช่นระดับพลังงานที่2 n เท่ากับ2ไปยังระดับพลังงานที่3 n เท่ากับ3มีพลังงานลบ 0.242 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลแทนค่าระดับพลังงานที่2เท่ากับลบ 0.545 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลระดับพลังงานที่3เท่ากับลบ 0.242
คูณ10ยกกำลังลบ18จูลและความต่างของพลังงานระหว่างระดับพลังงานที่3กับ2คือลบ 0.242 คูณ10ยกกำลังลบ18ลบด้วยลบ 0.545 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลมีค่าเท่ากับ 0.303 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลจะพบว่าพลังงานที่ได้มีค่าเป็นบวก 0.303 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลแสดงว่าอิเล็กตรอนดูดกลืนพลังงาน 0.303 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลและอิเล็กตรอนอยู่ที่ระดับพลังงานที่3ไม่นานเพราะระดับนี้ไม่เสถียรก็จะปล่อยพลังงานออกมาเพื่อกลับมาอยู่ที่ระดับพลังงานที่2นั่นคือจาก n เท่ากับ3ไป n เท่ากับ2นั่นคือจากสภาวะกระตุ้นกลับสู่สภาวะปกติอิเล็กตรอนปล่อยพลังงานออกมา0.303 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลความต่างของพลังงานระหว่างระดับพลังงานที่2กับ3เท่ากับลบ 0.545 คูณ10ยกกำลังลบ18ลบด้วยลบ 0.242 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลเท่ากับลบ 0.303 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลจะพบว่าพลังงานที่ได้มีค่าเป็นลบ 0.303 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลแสดงว่าอิเล็กตรอนคายพลังงาน 0.303 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลพบว่าเส้นสเปกตรัมแต่ละเส้นสามารถคำนวณค่าความยาวคลื่นได้จากค่าความแตกต่างของพลังงานระหว่าง2ระดับพลังงานเช่นอิเล็กตรอนที่อยู่ระดับพลังงานที่3กลับสู่ระดับพลังงานที่2คายพลังงาน 0.303 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลพลังงานที่ปล่อยออกมานี้สามารถคำนวณค่าความยาวคลื่นได้เท่ากับ 656.3 นาโนเมตรซึ่งเป็นความยาวคลื่นแสงสีแดงที่อยู่ในช่วงที่ตามองเห็นค่าความยาวคลื่นคำนวณได้จากความแตกต่างของพลังงานระหว่าง2ระดับพลังงานเท่ากับค่าคงที่ของพลังคูณความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในศูนย์อากาศหารด้วยค่าความยาวคลื่นเมื่อความแตกต่างของพลังงานระหว่าง2ระดับพลังงาน h คือค่าคงที่ของพลังเท่ากับ 6.626 คูณ10ยกกำลังลบ34จูลวินาที c คือความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในศูนย์อากาศเท่ากับ 2.997 คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีแลมด้าเท่ากับความยาวคลื่นหน่วยเป็นเมตรแทนค่าหาความยาวคลื่นจากสมการโดยแทนค่าความต่างของพลังงานด้วย 0.303 คูณ10ยกกำลังลบ18จูลค่าคงที่ของพลังเท่ากับ 6.626 คูณ10ยกกำลังลบ34จูลวินาทีความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในศูนย์อากาศเท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีหลังจากแทนค่าตัวแปรต่างๆในสมการแล้วจะได้ค่าความยาวคลื่นเท่ากับ 656.3 คูณ10ยกกำลังลบ9เมตรหรือ 656.3 นาโนเมตรดังนั้นการเปลี่ยนระดับพลังงานจากระดับพลังงานที่3มาระดับพลังงานที่2เกิดสเปกตรัมสีแดงจากระดับพลังงานที่4มาระดับพลังงานที่2เกิดสเปกตรัมสีน้ำทะเลจากระดับพลังงานที่5มาระดับพลังงานที่2เกิดสเปกตรัมสีน้ำเงินและจากอินฟินิตี้มาระดับพลังงานที่2เกิดสเปกตรัมสีม่วงซึ่งสามารถแสดงระดับพลังงานเริ่มต้นระดับพลังงานสิ้นสุดความยาวคลื่นและสีเส้นสเปกตรัม
โบจึงเสนอแบบจำลองอะตอมขึ้นมาใหม่ว่าอะตอมประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนรวมกันเป็นนิวเคลียสและมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวงกลมเป็นชั้นๆตามระดับพลังงานพบว่าแบบจำลองอะตอมของโบใช้อธิบายปรากฏการณ์ของสเปกตรัมได้ดีเฉพาะกรณีของไฮโดรเจนเท่านั้นส่วนธาตุที่มีหลายอิเล็กตรอนแบบจำลองของโบไม่สามารถอธิบายเส้นสเปกตรัมของอะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอนได้มี3นักวิทยาศาสตร์คือเดอบอยไฮเซนเบิร์กและชโรดิงเกอร์ได้พยายามทดลองเพื่อสร้างแบบจำลองของอะตอมที่สามารถอธิบายปัญหาต่างๆที่แบบจำลองอะตอมของโบอธิบายไม่ได้เช่นอิเล็กตรอนไม่ได้เคลื่อนที่เป็นวงตามที่โบได้เสนอไว้แต่จะเคลื่อนที่เป็นรูปทรงกลมหรือรูปอื่นๆแล้วแต่ว่าอิเล็กตรอนจะอยู่ในระดับพลังงานใดสามารถอธิบายเส้นสเปกตรัมของธาตุได้กว้างขวางกว่าของโบโดยใช้ความรู้ทางกลศาสตร์ควอนตัมสร้างสมการขึ้นเพื่อใช้คำนวณหาโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆและพบว่าไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนได้เนื่องจากอิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่รอบๆนิวเคลียสได้หลายรูปแบบซึ่งแล้วแต่ระดับพลังงานจึงทำให้ดูเหมือนว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปทั่วทั้งอะตอมหรือเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทางและทุกระนาบจากผลงานของนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3ท่านได้เสนอว่าอิเล็กตรอนมีสมบัติเป็นได้ทั้งอนุภาคและคลื่นดังนั้นจึงไม่สามารถบอกตำแหน่งของอิเล็กตรอนได้บอกได้เพียงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนจากข้อสรุปนี้ทำให้เกิดแบบจำลองอะตอมของแบบกลุ่มหมอกขึ้นโบได้เสนอแบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนโดยอาศัยแนวคิดเรื่องควอนตัมของพลังและแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดพร้อมทั้งเสนอสมมุติฐานใหม่2ข้อซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ 1. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบนิวเคลียสและในวงโคจรดังกล่าวอิเล็กตรอนไม่ปลดปล่อยพลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาและในวงโคจรนี้อิเล็กตรอนจะมีโมเมนตัมเชิงมุมคงตัวเป็นจำนวนเท่าของค่าคงตัวมูลฐานค่า1คือ h bar 2 อิเล็กตรอนจะรับหรือปล่อยพลังงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงวงโคจรโดยพลังงานที่อิเล็กตรอนรับหรือปล่อยจะปรากฏในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเขียนเป็นสมการได้ว่าเดลต้า e เท่ากับ ef ลบ ei 3. จากแบบจำลองอะตอมของโบที่ได้เสนอไว้ข้างต้นเดอบอยพิจารณาคำถามที่โบยังหาคำตอบไม่ได้คือทำไมอิเล็กตรอนในอะตอมจึงโคจรรอบนิวเคลียสตัวด้วยระยะห่างบางค่าซึ่งเดอบอยตั้งสมมติฐานว่าอิเล็กตรอนมีสมบัติเป็นคลื่นดังนั้นจึงเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นคลื่นไม่ได้วิ่งเป็นวงโคจรที่แน่นอนเหมือนที่โบสรุปไว้สำหรับอิเล็กตรอนเดอบอยเสนอวงโคจรที่เป็นไปได้ดังสมการ2พาย r เท่ากับ n แลมดาเมื่อ r เท่ากับรัศมีวงโคจรแลมดาเท่ากับความยาวคลื่นของอิเล็กตรอน n เท่ากับค่าคงที่เท่ากับ1 2 3เมื่อแทนค่า n ในสมการก็จะแสดงภาพวงโคจรที่เป็นได้ของอิเล็กตรอนที่วิ่งรอบนิวเคลียสดังนี้แทนค่าในสมการด้วย1แลมดา2แลมดา3แลมดา4แลมดาและ5แลมดาจะแสดงภาพวงโคจรที่เป็นไปได้รอบนิวเคลียสของอิเล็กตรอนดังนั้นอิเล็กตรอนที่วิ่งรอบนิวเคลียสในแต่ละระดับพลังงานต้องมีค่าความยาวคลื่นเฉพาะซึ่งขึ้นกับมวลและความเร็วดังนั้นอิเล็กตรอนที่วิ่งรอบนิวเคลียสในแต่ละระดับพลังงานต้องมีค่าความยาวคลื่นเฉพาะซึ่งขึ้นกับมวลและความเร็วของอิเล็กตรอนดังสมการค่าความยาวคลื่นเท่ากับค่าคงที่ของพลังหารด้วยมวลและความเร็วของอิเล็กตรอนโดยที่แลมดาเท่ากับค่าความยาวคลื่น m เท่ากับมวล
v เท่ากับความเร็วของอิเล็กตรอนซึ่งสามารถแสดงแบบจำลองของเดอบรอยซึ่งคล้ายกับแบบจำลองอะตอมของโบแต่อิเล็กตรอนวิ่งเป็นคลื่นอยู่รอบรัศมีวงโคจรชั้นต่างๆดังนี้จากแบบจำลองอะตอมที่เคยได้เสนอไว้ข้างต้นไฮเซนเบิร์กมีคำถามว่าเราสามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนของอนุภาคซึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วได้หรือไม่ไฮเซนเบิร์กจึงทำการทดลองทางความคิดเพื่อวัดตำแหน่งของอิเล็กตรอนจากผลการทดลองไฮเซนเบิร์กสรุปว่าไม่สามารถระบุตำแหน่งของอิเล็กตรอนที่อยู่ที่ไหนอย่างแน่นอนโดยถ้าเราต้องการเห็นอิเล็กตรอนอย่างชัดเจนเราก็ต้องให้แสงสว่างไปที่อิเล็กตรอนปรากฏว่าเมื่อให้แสงสว่างแล้วอิเล็กตรอนก็เปลี่ยนตำแหน่งไปอีกเราก็ต้องให้แสงสว่างอีกครั้งเพื่อจะหาตำแหน่งใหม่ของอิเล็กตรอนซึ่งได้ยกตัวอย่างในเชิงเปรียบเทียบคือให้ผึ้งแทนอิเล็กตรอนและให้แสงไฟเป็นแสงสว่างจากการทดลองทางความคิดของไฮเซนเบิร์กในการยกตัวอย่างเชิงเปรียบเทียบพบว่าถ้าเรามองไม่เห็นผึ้งเราจึงส่องไฟไปที่ผึ้งเพื่อหาตำแหน่งของผึ้งเมื่อเราเห็นผึ้งแล้วผึ้งจะตกใจบินไปที่ตำแหน่งใหม่เราจึงต้องส่องไฟหาผึ้งอีกครั้งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเราจึงไม่ทราบตำแหน่งและความเร็วที่แท้จริงของผึ้งได้ในทำนองเดียวกันนี้เองเราจึงไม่สามารถระบุตำแหน่งและความเร็วที่แท้จริงของอิเล็กตรอนได้เช่นเดียวกันไฮเซนเบิร์กได้สรุปผลการทดลองว่าเราไม่สามารถระบุตำแหน่งของคลื่นได้ดังนั้นการที่จะบอกตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนเป็นไปได้ยากเขาจึงได้เสนอหลักความไม่แน่นอนซึ่งกล่าวว่าเราไม่สามารถระบุตำแหน่งและโมเมนตัมที่แน่นอนของอิเล็กตรอนได้อย่างเที่ยงตรงพร้อมๆกันได้สมการความไม่แน่นอนตามแนวแกน xซึ่งได้จากการอนุพัทธ์สมการของกลศาสตร์ควอนตัมความไม่แน่นอนในการวัดตำแหน่งตามแนวแกน x คูณความไม่แน่นอนสำหรับค่าโมเมนตัมเชิงเส้นตรงในทิศทาง x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ h ส่วน4พายเมื่อเดลต้า x เท่ากับความไม่แน่นอนในการวัดตำแหน่งตามแนวแกน x เดลต้า px เท่ากับความไม่แน่นอนสำหรับค่าโมเมนตัมเชิงเส้นตรงในทิศทาง x แบบจำลองอะตอมของไฮเซนเบิร์กกล่าวไว้ว่ามีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางอะตอมประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนส่วนอิเล็กตรอนอยู่รอบนิวเคลียสคล้ายกลุ่มหมอกเราจะพบอิเล็กตรอนในบริเวณที่มีสีเข้มมากกว่าสีอ่อนซึ่งโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าออร์บิทัลของอะตอมจากทฤษฎีอะตอมของโบที่ใช้อธิบายได้ดีกับอะตอมไฮโดรเจนหรือไอออนที่มีอิเล็กตรอนตัวเดียวเท่านั้นแต่เมื่ออะตอมของธาตุมีอิเล็กตรอนจำนวนมากขึ้นทำให้ไม่สามารถอธิบายทฤษฎีอะตอมของโบได้ต่อมาเชเรอดิงเกอร์ได้เสนอสมการที่ใช้บรรยายพฤติกรรมของอิเล็กตรอนโดยอธิบายด้วยกลศาสตร์ควอนตัมได้เสนอสมการพื้นฐานที่ใช้บรรยายพฤติกรรมของอิเล็กตรอนเฮมิลโตเนียนโอเปอเรเตอร์เวฟฟังชันได้พลังงานกับเวฟฟังชันเมื่อเฮมิลโตเนียนเป็นตัวจักรกระทำ e เป็นพลังงานไซเป็นฟังก์ชันคลื่นเนื่องจากอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นคลื่นเราไม่ทราบว่าฟังก์ชันคลื่นเป็นบวกหรือลบดังนั้นจึงนำฟังก์ชันคลื่นมายกกำลังสองเพื่อให้ค่าที่ได้ออกมาเป็นบวกเราจึงได้ค่าของการพบอิเล็กตรอนเป็นบวกหมดแล้วให้นิยามว่าไซสแควร์เท่ากับโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนณบริเวณต่างๆรอบนิวเคลียสหรือเรียกว่าออร์บิทัลอะตอมเมื่อแก้สมการของชโรดิงเกอร์จะได้เลขควอนตัม3ชนิดคือ 1. เลขควอนตัมหลัก 2.
เลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุม 3. เลขควอนตัมแม่เหล็กต่อมานักวิทยาศาสตร์พบเลขควอนตัมอีกหนึ่งชนิดคือ 4. เลขควอนตัมสปินเลขควอนตัมใช้บอกลักษณะของออร์บิทัลของอะตอมไม่ว่าจะเป็นระดับพลังงานรูปร่างการจัดตัวนอกจากนั้นยังบอกลักษณะการหมุนรอบตัวเองของอิเล็กตรอนอีกด้วย 1. เลขควอนตัมหลักสัญลักษณ์คือ N บอกระดับพลังงานของออร์บิทัลภายในอะตอมซึ่งเป็นบริเวณที่จะพบอิเล็กตรอน N มีค่าเป็นเลขจำนวนเต็มเริ่มตั้งแต่1 2 3จนถึงอินฟินิตค่า N มากแสดงว่าอิเล็กตรอนอยู่ห่างจากนิวเคลียสและมีพลังงานสูงขึ้นจะเห็นว่าระดับพลังงานของอิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้นิวเคลียสที่สุดมีค่า N เท่ากับ1 2. เลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมสัญลักษณ์คือ L บอกรูปร่างของออร์บิทัลดังแสดงรูปร่างของออร์บิทัลจะเห็นว่า S orbitalมีรูปร่างเป็นทรงกลม P orbital มีรูปร่างคล้ายดัมเบลแต่ละ orbital ก็จะมีรูปร่างต่างกันไปซึ่งเราจะพบอิเล็กตรอนใน orbital เท่านั้นตัวอักษรภาษาอังกฤษ S P D F ที่เป็นชื่อ orbital มาจากการสังเกตเส้นสเปกตรัมคือ shape S เท่ากับบางเส้นคมชัด principleP เท่ากับบางเส้นเข้มจึงน่าจะเป็นเส้นหลัก Diffuse D เท่ากับบางเส้นพร่า Fundamental F เท่ากับบางเส้นพบบ่อยๆหรือพบได้ง่ายต่อมาจึงเรียงตามตัวอักษรเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำอักษรตัวถัดจาก F คือ Gดังนั้นถ้าในอนาคตเราพบธาตุในออร์บิทัลใหม่ก็จะให้ชื่อต่อจาก F คือ G H I J 3. เลขควอนตัมแม่เหล็กสัญลักษณ์คือ ML บอกการจัดตัวของออร์บิทัลเลขควอนตัมสปินสัญลักษณ์คือ MSเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของอิเล็กตรอนแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกนี้สามารถอธิบายเส้นสเปกตรัมของธาตุได้กว้างขวางกว่าแบบจำลองของโบมีลักษณะดังนี้คือ 1. อิเล็กตรอนเคลื่อนรอบนิวเคลียสอย่างรวดเร็วด้วยรัศมีที่ไม่แน่นอน 2. ไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนได้บอกได้เพียงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในบริเวณต่างๆปรากฏการแบบนี้เรียกว่ากลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนบริเวณใดที่มีกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนหนาแน่นแสดงว่ามีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนมากบริเวณใดที่มีกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนเบาบางแสดงว่ามีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนน้อย 3. การเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสของอิเล็กตรอนอาจเป็นรูปทรงกลมหรือรูปอื่นๆแล้วแต่ว่าอิเล็กตรอนจะอยู่ในระดับพลังงานใด 4. ผลรวมของกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนทุกระดับพลังงานจะเป็นรูปทรงกลมตอนนี้เราก็ได้ทราบถึงเรื่องแบบจำลองอะตอมของโบและแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกต่อไปจะได้เรียนเรื่องการจัดอิเล็กตรอนในอะตอมแต่ก่อนอื่นครูจะให้พวกเราทำแบบทดสอบหลังเรียนกันแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ